สวัสดีครับสวัสดีทั้งหมด140คนนะฮะที่เข้ามาดูนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครได้ยินผมแล้วก็ส่งเสียงหน่อยครับได้ยินไหมฮะได้ยินผมพูดแล้วอะไรเดียวพิมพ์อะไรมาก็ได้นะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนด้วยนะครับที่ตอนแรกผมก็จะมาประมาณ2ทุ่มนิดๆฮะคือมันมีอุบัติเหตุนิดหน่อยคือผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เวลาไลฟ์ Facebook เนี่ยเราสามารถไลฟ์ผ่านแอป Facebook ได้แล้วผมไม่รู้ไงผมก็ใช้แอปเดิมของผมที่มันเป็นแอปอะไร Creator ครับแล้วมันก็แบบพอเข้าไปในนั้นแล้วมันก็ใช้ไม่ได้แล้วผมก็เลยแบบงงว่าเอ้ยเราควรจะทำยังไงต่อซึ่งแบบลองเปิดไปเปิดมาก็เพิ่งรู้ว่ามันไลฟ์ผ่านไอแอปพลิเคชัน Facebook ได้เลยนะฮะไม่ต้องใช้แอปอื่นแล้วเลยมาช้าหน่อยนึงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสงกรานต์ไปเที่ยวไหนไหมสงกรานต์นี้ไม่ไปครับสงกรานต์นี้ซ้อมคอนเสิร์ตครับใช่ดูขยันมั้ยล่ะเดี๋ยวซ้อมไม่ทันนะฮะสงกรานต์ไม่ได้ไปไหนนะครับก็สงกรานต์นี้ใครเดินทางไปไหนก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมไม่ชัวร์ว่ารถจะติดวันไหนอ่ะเดี๋ยวนี้เขารถติดกันวันไหนไม่รู้นะเดินทางแบบช่วงสงกรานต์เพราะผมไม่ค่อยได้กลับต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์มาสักพักนึงแล้วครับไปดูคชาซ้อมได้ไหมสงกรานต์ไม่ไปไหนเหมือนกันเอาไว้รอดูคอนเสิร์ตเต็มๆดีกว่าครับดูซ้อมก่อนเดี๋ยวไม่สนุกตอนนี้เตรียมคอนเสิร์ตไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอดูตอนมันอยู่บนเวทีเลยดีกว่าคืนนี้เชียร์ทีมไหนคะคืนนี้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเราไปเล่นสงกรานต์ที่ชุมพรสงกรานต์ปีนี้ใครไปไหนก็เดินทางปลอดภัยนะครับระมัดระวังนะครับเล่นน้ำปลอดภัยด้วยแล้วกันไปไหนมาไหนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนะฮะขชาอะไรเนี่ยมีแขกรับเชิญไหมแขกรับเชิญมีครับผมซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีโปสเตอร์ครับเนี่ยจะมีประกาศออกมาครับว่าแขกรับเชิญเป็นใครคอนเสิร์ตเล่นเมื่อไรที่ไหนยังไงครับน่าจะมีออกมาครับผมก็รอติดตามนะครับผมสีชมพูเริ่มหลุดยังดูในกล้องไม่ค่อยออกเริ่มหลุดแล้วครับนี่มันจางนะครับมันจะออกเป็นแบบมันออกเป็นแบบพีชแล้วครับรถเริ่มติดตั้งแต่วันนี้ติดมากๆในเมืองติดมากๆเลยฮะวันนี้สงกรานต์ไปไหนเปล่าครับไม่ได้ไปไหนครับสงกรานต์ซ้อมครับสวัสดี164คนที่เข้ามาด้วยนะครับลืมฮะกดไลค์กดแชร์ครับผมเพ
พี่คชาไปเที่ยวสงกรานต์ดูแลตัวเองด้วยคิดว่าไม่น่าจะเที่ยวฮะสงกรานต์ปีนี้น่าจะอยู่บ้านเฉยๆเลยและวันงานคุณรักจะเปลี่ยนสีผมเองไหมผมไม่เปลี่ยนแล้วครับหัวจะพังแล้วครับไม่ไหวแล้วครับทำไมถึงทำสีนี้ไม่มีเหตุผลครับบางอย่างก็ไม่มีเหตุผลเลยสำหรับผมอะอยากแค่อยากอย่างเดียวสงกรานต์กับโคราชไหมครับไม่กลับครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีครับบาร์เซโลนาเจอกับแมนยูคิดว่าใครชนะคืนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับผมอยากเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้ก็ดูแบบเป็นรองมากเลยช่วยร้องสเตตัสถึกทิมให้ฟังสักท่อนได้ไหมสเตตัสของคนถึกทิมน้องอาแล้วยิ้มแต่อายนั่งให้จองตั๋วอเวนเจอร์ยังคะไม่ได้จองครับผมจองไม่ทันครับไว้รอดูทีหลังแหละผมมั่นใจว่าผมสามารถหลบสปอยได้แน่นอนขอเวลาเก็บเงินก่อนนะไม่มีเงินไม่มีตังค์ไม่ต้องห่วงครับมีเวลาเก็บตังค์เหลือเฟือครับคอนเสิร์ตบัตรราคาไม่แพงเลยนะจ๊ะครั้งนี้อยากให้มาดูกันนะครับขอดูสีผมจะชัดโนฟิลเตอร์หน่อยมันก็ชมพูอะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันชมพูอ่อนๆแล้วอะเอาไฮไลท์ชมพูอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันไปเรียนร้องเพลงลูกทุ่งมาจากไหนคะมีครูคอยสอนครับผมยังสำเนียงผมก็ไม่ได้หรอกสุขสันต์วันสงกรานต์ครับผมทุกคนสวัสดี210กับคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอค่าเครื่องหน่อยร้องเพลงเพราะจังขอบคุณครับเย้ ดูแต่งตัวเต็มไปไหนมาวันนี้ไปตึกมาครับวันนี้ไป GMM Grammy มาครับเพิ่งเสร็จธุระก็เลยกลับเข้าบ้านมาแล้วก็มาไลฟ์ต่อพี่ปามีน้องแล้วกระชาตามไม่ทันพี่เขาแล้วครับผมยังไม่รีบครับดีใจกับพี่ปาล์มด้วยนะครับในที่สุดนะฮะเป็นนุชแต่ชอบกระชาได้ไหมได้ครับผมอย่าให้เฮียรู้ก็พอนะฮะพี่กระชาไปดูสิ้น3ตอนมาหรือยังพี่ชาไม่ได้ดูหนังเลยครับช่วงนี้ขนาดหนังที่อยากดูยังไม่ได้ดูเลยอะกระชามีคนหารค่า Netflix หรือยังเราอยากได้คนหารผมไม่มีคนหารครับผมไม่มีอ่ะผมจ่ายคนเดียวทานอะไรหรือยังทานแล้วครับอย่าคุยอะไรพิมมานะฮะผมจะไล่อ่านพยายามอ่านทุกคอมเมนต์อยู่บ้านนะใครอยู่บ้านกับญาติพี่น้องพ่อแม่คอนกระชาควรแต่งตัวตีมอะไรไปดีแต่งตัวสบายๆครับพี่ขชาหนูเพิ่งไปดูชาแซมมาอยากให้พี่ไปดูนะสนุกมากว้าวดีจังไม่ได้ดูเลยครับช่วงนี้สวัสดีทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาหรือเข้ามาดูว้าว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 มีไฟอยู่วะเนี่ยฝากฟังชีเดที่เป็นเวอร์ชันคาชาคัฟเวอร์ด้วยนะครับผมทางช anel ของ Music Cream นะฮะปล่อยไปแล้วครับผมคาชาไม่ชอบชิบะแล้วเหรอเฮนรีทวีตจิ้งจอกบ่อยๆผมชอบทั้งคู่เลยครับเคยอยากสักคิวไหมไม่เคยไม่เคยเลย
อยากได้ซีรีส์ดูเรื่องอะไรช่วงนี้ผมไม่ได้ดูซีรีส์เลยครับไม่ได้ดูเลยจริงสวัสดี222คนที่เขามานะครับชอบเพลงพี่คอฟชอบเพลงแบ๊ดชอบเพลงพี่คอฟเวอร์มากค่ะขอบคุณครับพี่ชาเล่นสงกรานต์ไหนไม่เล่นครับผมไม่เล่นไม่นี่ไม่เล่นว่าจะเปิดน้ำใส่กระมังเล่นกันมาที่บ้านแนะนำซีรีส์ Netflix ที่เคยดูมาหน่อยค่ะที่ผมเคยดูเหรอครับซีรีส์ Netflix ผมดูอะไรบ้างอ่ะส่วนใหญ่ Netflix ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ในนั้นเท่าไหร่ผมดูแบบดูการ์ตูนซีรีส์ที่ดูเหรอดูนาคอสครับใช่ดูนาคอสไม่รู้ว่าจะชอบดูหรือเปล่านะเพลงที่ปล่อยมาเพราะมากขอบคุณครับCan you sing one English song? Happy birthday to you. พี่ขชาสงการขอเมนูเหรอเมนูอะไรอ่ะได้หมดเลยอ่ะมันเยอะไปหมดเลยอ่ะหนูชอบพี่เองแต่เพลงถ้ารู้คงไม่บอกกับเกียร์ตัวจริงมากมีโอกาสไปเจอกันนะครับหนังใน Netflix ดูอะไรล่าสุดดูอะไรไปวะนึกไม่ออกอ่ะแป๊บนึงนะ Netflix ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยนึกไม่ออกเลยขชาชอบขชาเวลาร้องแร็ปนะเท่ขอบคุณครับ Hello from Philippines จะวันเกิดแล้วอวยพรให้หนูทีมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรขอให้ได้อย่างนั้นคิดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆให้มีแต่เรื่องดีๆให้มีของดีๆมีอะไรดีๆเข้ามาทั้งปีนะจ๊ะเออพี่ขชาเคยดูการ์ตูนที่มันมี3ตัวไหมสนุกดีนะเรื่องอะไรวะมี3ตัวไม่ชัวร์ครับสีผมพี่ขชาหลุดยังไม่เจอสีชมพูเลยหลุดไปแล้วครับมันชมพูจางๆแล้วครับขชาชอบใครใน The Avengers ชอบใครชอบ Captain America ครับพี่ชายอยากคอสเป็นคิริโตะบ้างไหมคงไม่ครับสงกรานต์ไม่ไปไหนไม่เห็นหน้าขอขับรถผ่านหน้าบ้านได้ไหมไม่ดีหรอกครับได้อ่านคอมเมนต์ในสเตตัสถึกทิมบ้างไหมมีแต่คนชมไม่ได้เข้าไปอ่านเลยขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะฮะสปอยเพลงใหม่หน่อยอยากหาเรื่องคุยยังสปอยไม่ได้นะครับอีกไม่นานนะครับปลายเดือนนี้น่าจะได้ข่าวคราวหรือได้ฟังแล้วแหละปลายเดือนนี้น่าจะได้ฟังมาแล้วนะครับนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วขชาอยากจะไปประเทศไหนอีกเยอะไปหมดเลยครับอยากไปหลายที่เลยครับพี่ขชาสงกรานต์ไปไหนดีแนะนำหน่อยมาขอคำแนะนำจากคนที่ไม่เล่นน้ำสงกรานต์เลยก็น่าจะได้นอนอยู่บ้านนะฮะขชาทานข้าวหรือยังทานแล้วครับผม
นะฮะสเตตัสถึกถิ่มพี่กระชาร้องล้านวิวแล้วนะโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูเข้าไปดูเข้าไปฟังเพลงนะครับผมอยู่บ้านหรือร้านอาหารญี่ปุ่นครับบ้านครับบ้านคิดถึงพี่กระชาไม่ได้เจอไว้โอกาสมีโอกาสค่อยมาเจอพี่กระชาอะไรวะเนี่ยงาน23นี้ร้องเพลงใหม่สักท่อนได้ไหมผมมีงานอะไรวะวันที่23ผมไม่รู้เลยครับผมมีงานอะไรช่วยบอกหน่อยผมจำไม่ได้ว่า23ผมมีงานอะไรถ้าไม่เล่นน้ำสงกรานต์ทำอะไรดีผมไม่รู้สินอนอยู่บ้านนอนดูซีรีส์ทำของกินอร่อยอร่อยหาอะไรอร่อยอร่อยกินนะฮะก็ได้นะแต่ผมคงต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตจะได้เห็นวิคชาปะแป้งสงการหรือเปล่าไม่น่าพึ่งติ่งวิคชาจริงจังชอบรอยยิ้มมากมากขอบคุณครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปฟังเพลงของผมด้วยนะครับผมอ๋อ23นี้แล้วเหรอ23นี้ใช่ไหมครับงานคูรักว่าโอ้เร็วดีร้องเพลงให้ฟังหน่อยวันนี้ไม่ร้องดีกว่ากระชาไปดูฟุตบอลเสียดายไม่ได้เจอเราคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่ากระชาต้องมาดูแน่ๆครับไว้โอกาสหน้านะครับไม่มาค่อยมาเจอกันนะไปเพราะอยากดูมากจริงๆเป็นแมตช์ที่คุ้มค่าการไปดู23งานแต่ฟุตบอลอ๋องานการกุศลของครูรักครับเจอกันครับจะเติมสีผมอีกไหมอยากเห็นชมพูชัดไม่ชัวร์เลยครับสงสารหัวตัวเองเหมือนกันนะเห็นผมนายแล้วหิวสายไหมจังเลยเชิญครับผมอยุธยาเย้อยากไปหาแล้วติดเรียนก่อนมีเวลาเจอกันเยอะ28ไปสร้างฝายตามได้ไหมไม่น่าได้นะครับผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมถามก่อนแล้วกันนะไม่น่าได้เพราะว่าไม่รู้อ่ะเขาคัดผู้โชคดีไม่ใช่เหรอผมไม่ชัวร์คุณแม่ชมว่ากระชาร้องเดอะมาสซิงเกอร์เพราะมากเปิดหน้ากากออกมาโอเคขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับพี่ชาใบ้หวยหน่อยเธอไม่ควรจะถามหวยจากคนที่ซื้อหวยไม่เคยถูกนะเพราะมันจะไม่ถูกขชาเป็นทาสแมวใช่ไหมไม่ใช่นะครับชมจากอุตรดิตถ์ครับสวัสดีครับจะอ่านชื่อพี่เขาไม่ทันจากอุตรดิตถ์นะครับกระชาร้องลูกทุ่งได้ดีมากไม่ขนาดนั้นหรอกครับยังห่างไกลมากงานครูรักพี่กระชาอยู่ทีมไหนไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ทีมไหนก็ได้ครับไม่เล่นสงกรานต์แต่นอนฟังเพลงกระชาวนไปได้ไหมได้ไม่มีใครว่าแน่นอนคิดว่าปีนี้ใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นไปได้2ทีมแล้วครับไม่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ลิเวอร์พูลครับถ้าใครสะดุดก่อนก็เรียบร้อยอืมฮึในคอนเราจะได้ฟังลูกทุ่งสักเพลงไหมไม่บอกครับผมมันเป็นการหลอกถามลิสต์เพลงที่ไม่แนบเนียนเอาเสียเลยจิ้งจอกกับลูกหมาพี่กระชาชอบอะไรมากกว่ากันผมชอบทั้งคู่ครับผมเลือกไม่ได้ครับผมอยากให้มีงานที่ชุมพรบ้างอยากมีเหมือนกันครับพี่กระชาจะมาเชลซีเมื่อไหร่เอ่ยเมื่อเก็บเงินได้เมื่อมีแนวร่วมครับหงสู้ๆนะฮะก็เป็นกำลังใจทั้งคู่นะครับทั้งแฟนเรือใบแล้วก็แฟนหงแดงลิเวอร์พูลชาวเดอะคอปนะครับชอบฟังเพลงพี่กระชาอะไรเนี่ยอ๋อเวลาทำงานขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆฟังแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับ
อยากไปคอนพิชชาต้องหาโอกาสสักครั้งนึงถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับวันที่2มิถุนายนนี้นะครับบัตรไม่แพงเลยนะฮะเชลซีไม่เข้ารอบเหรอไม่เข้าครับเชลซีไปเตะยูโรป้าครับวันนี้ไลฟ์นานเลยได้ไหมไม่ชัวร์ครับผมง่วงๆเหมือนกันก็อยากอาบน้ำนอนเหมือนกันชอบจิ้งจอกเราคิดอยากเลี้ยงบ้างไหมครับเคยคิดนะครับเคยคิดอยากจะเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกนะฮะแต่ถ้าจะเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกได้น่าจะต้องมีแบบเวลามีสถานที่ต้องรู้วิธีเลี้ยงมันน่าจะยุ่งยากสักหน่อยครับก็เลยเป็นแค่ความคิดไว้ก่อนเฉยๆนะฮะตื่นเต้นไหมคอนวันที่สองตื่นเต้นครับขอกำลังใจหน่อยไปทำงานสู้ๆนะครับใครที่ต้องทำงานต่อทำงานกะกลางคืนหรืออะไรก็ตามนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะพี่กระชาชอบเพลงไหนของตัวเองมากที่สุดชอบรอชั้นอยู่ตรงนั้นครับเพลงใหม่แบดแบดเหรอต้องไปรอฟังนะจ๊ะ Red Fox เขาก็เลี้ยงกันใช่ครับ Red Fox เขาเลี้ยงกันแต่มันก็ควรจะมีพื้นที่ในการเลี้ยงรู้วิธีในการเลี้ยงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้แบบผมไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์หลังๆเป็นยังไงบ้างแต่ที่ฟังมาคือแบบมันก็ไม่ได้เชื่องเหมือนน้องหมาก็จะเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ซุกซนก็ไว้รอแบบมีโอกาสก่อนคงจะต้องพร้อมจริงๆครับคอนวันที่2คอนเริ่มประมาณกี่โมงน่าจะช่วงเย็นๆครับไม่ได้เริ่มค่ำครับทำไมตอนสัมภาษณ์เดอะแมสถึงเรียบร้อยถึงต้องเรียบร้อยขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันผมก็เป็นแบบนั้นแหละครับขชาไม่คิดจะเลี้ยงปะกัดบ้างเหรอไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยที่บ้านพี่ขชามีน้องหมากี่ตัวมี3ตัวครับปีหน้าจะก้าวเข้าสู่มนุษย์หมายเลข3แล้วกะจะขอแฟนแต่งงานหรือยังฮะยังครับยังไม่มีแฟนเลยครับไว้ก่อนนะอยากให้พี่กระชามาตลาดอีกจังอยากไปเหมือนกันอยากให้ถึงวันคอนเสิร์ตแล้วใจเย็นนะฮะยังซ้อมไม่ทันเลยขอซ้อมก่อนเฮ้อไหนลองพูดก็มาดิครับก็มาดิครับพี่ขชาขอยิ้มหวานๆหนึ่งทีไม่ค่อยได้เห็นซาสึเกะเป็นยังไงบ้างครับก็สบายดีครับเป็นหมาขี้กลัวเหมือนเดิมครับเป็นหมาหลอนคอนพี่ขชา5ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนานไปสวัสดีคุณฮ่องเต้เตโชลานนะครับเปลี่ยนทรงผมบ่อยนะเปลี่ยนทรงผมไม่บ่อยครับเปลี่ยนสีบ่อยกว่าทรงผมเยอะครับผมมีซีรีส์เล่นอีกไหมคะน่าจะมีนะครับในคอนมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างไหมเดี๋ยวก่อนถ้าบอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิพี่กระชารีวิวเมนูกะเพราเนื้อหน่อยอยากตามไปกินบ้างอร่อยครับร้านกริลคราฟดราฟเบียร์ลูกสาวใช่ครับพี่ปาล์มได้ลูกสาวนะครับดีใจมากๆดีใจมากๆจริงๆเพราะว่าเจอพี่ปาล์มทุกครั้งก็ถามมาตลอดว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างคืบหน้าถึงไหนแล้วแล้วรอบนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะฮะพี่ปาล์มได้ลูกสาวนะครับดีครับ ดีใจกับพี่ปาล์มด้วย
ีผมนี้สีอะไรครับสีชมพูครับมันคือสีชมพูเลยนี่มันโดนไฟเฉยมันเลยมองไม่ออกแล้วมันเริ่มแบบหลุดจางๆไปบ้างแล้วกลับมาต่อที่กะเพรากะเพราอร่อยครับใครที่ชอบกินกะเพราแบบกะเพราอ่ะไม่ใส่ผงชูรสใบกะเพราแล้วก็เนื้อดีๆที่นั่นก็อร่อยครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้เราไม่ทานเนื้อมีกะเพราหมูครับพี่กระชาไปกินร้านกิลคราฟเหมือนเป็นหุ้นส่วนกินบ่อยมากใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่นะเริ่มเรียนกับครูอ้วนกี่ปีครับพี่กระชาเริ่มเรียนอ๋อเรียนกับครูอ้วนกี่ปีเหรอหลายปีครับหลายปีอยู่ครับ5-6 ปีได้มั้งย้ายมาอยู่บ้านใหม่หรือยังยังครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยโอ้โหโหโหใครอยากคุยอะไรพิมพ์มาได้นะครับผมจะพยายามไล่อ่านนะฮะคอนเริ่มสักเลิกกี่โมงดีเที่ยงคืนไหมดึกไปพี่กระชาผอมลงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะทรงผมไม่ได้ผอมลงครับตั้งแต่แบบมีช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากลับไปโคราชมาแล้วก็กินเยอะมากกินอะไรก็อร่อยเธอบ้านใหม่อยู่แถวไหนจะไปซื้ออยู่แถวนั้นวัชรพลครับไปซื้อแถวนั้นเลยครับพี่กระชาสามารถนัดรวมแฟนคลับได้ไหมคือทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไม่รู้ครับผมไม่เคยถามไม่เคยรู้เลยว่าทำได้ไหมแต่เจอตามงานก็โอเคฮะพี่กระชาอยากเปิดร้านอาหารของตัวเองบ้างไหมอยากเหมือนกันครับกำลังเลือกดูสถานที่อยู่ Did you eat dinner already? Yep งานวันเกิดไม่จัดแฟนมีตแจกก่อนในคอนแทนได้เปล่าเดี๋ยวก่อนอยากกินสายไหมแป๊บหนึ่งนะเมื่อไหร่จะไลฟ์กับน้องหมา3ตัวมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยครับที่ทุกคนได้บอกมาเพราะว่าการจะจับน้องหมา3ตัวมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเลยบัตรคอนเสิร์ตซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนะครับพอถึงวันแจ้งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์แล้วก็มาคุยกับทุกคนเรื่องคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับยังวิ่งตอนเย็นๆอยู่ไหมวิ่งครับถ้ามีเวลาว่างผมไปวิ่งตลอดเลยครับแล้วบ้านเก่าทำไงขายไม้ซื้อต่อบ้าบอเดี๋ยวก่อนจีเขายังอยู่สองที่ถ้ากระชาเปิดร้านจะเปิดร้านทำอะไรยังไม่รู้เหมือนกันครับคอนไม่เกี่ยวกับวันเกิดใช่ไหมไม่น่านะครับอยากเห็นกระชาในซีรีส์ขับไฟเดย์รอไปก่อนนะครับพี่กระชาซื้อเสื้อที่ไหนไม่ได้ซื้อเองครับมีขอบคุณแฟนที่ซื้อเสื้อให้หลังๆนะฮะขอดูน้องหมาเยอะๆหน่อยถ้ามีโอกาสนะครับแอปอ๋อนี่ไงมีบอกแล้วนะครับสำหรับคนที่ถามนะครับว่าสามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตของกระชาได้ที่ไหนนะครับทุกคนสามารถเข้าไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ทางแอปพลิเคชันแอป The Concert นะครับผมในนั้นคุณจะไปซื้อบัตรได้แน่นอนในวันที่เขาเปิดขายนะฮะยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยพี่กระชาอวยพรวันเกิดหน่อยพัทรพรมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ขอให้ทำแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะฮะแล้วก็เป็นคนดีด้วยวันนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างเพิ่งปล่อยเพลง cover ครับผมออกมานะฮะชีเจต้นฉบับพี่ป๊อปปองกูลนะฮะก็ไปฟังกันได้ทาง channel ของ Music Cream นะครับเอ้ยไม่ใช่เด็กไว้ Music เนาะเพลงนั้น
อู้ถ้าเปิดร้านแถวบางบอนจะไปยังไงเนี่ยนั่งรถมาครับเดี๋ยวนี้เรามีรถยนต์แล้วนะครับผมเปียโนข้างหลังกี่ปีแล้ว3มั้งครับไม่ชัวร์เหมือนกันไม่ได้จูนเลยผมยังไม่ได้เอาช่างมาจูนเปียโนเลยน่าจะเพี้ยนแล้วแหละ อู้เล่นหนังยางเจ็บมือไหมไม่ใช่หนังยางนะครับมันคือเชือกครับมันคือเชือกเลยพี่ขชาอวยพรวันเกิดย้อนหลังมีความสุขมากนะครับพี่ขชาเล่นเกมไหมอ่ะเล่นครับเล่นนะก็มีเล่นบ้างเล่นอยู่เรื่อยๆเลยเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตหรือยังเริ่มซ้อมแล้วครับตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตครั้งนี้หรือเปล่าตื่นเต้นมากรถไฟฟ้าไปถึงบางบอนยังไม่ถึงแต่ใกล้เคียงบางบอนมากครับเราสามารถนั่งรถต่อได้ครับผมเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตไปบ้างหรือยังเริ่มซ้อมไปบ้างแล้วนะจ๊ะเล่นเปียโนให้ฟังหน่อยอยู่ไกลอ่ะที่แกเดินไปอยากให้พี่ขชาอะไรเนี่ยช่วงนี้ไม่ทันมีบาทไฮทัชไหมไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเปิดร้านพี่ขชาจะลงมือเป็นพ่อครัวเองไหมอยากชิมอาหารฝีมือพี่ขชาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะท้องเสียเอาพี่ขชาบอกหนูต้องแต่งหนังสือหน่อยหนูควรปิดไลฟ์พี่แล้วหนูไปอ่านหนังสือได้แล้วนะครับนะคะใครก็ได้ตอบหน่อยวันที่2จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่หรือเปล่าใช่แล้วครับผมคืนนี้บาร์ซ่าหรือแมนยูผมเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะว่าดูแบบลองดีอะพี่ขชาคิดยังไงกับคนที่นอกใจแฟนเพราะคนในเกมนอกใจคือนอกใจครับมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะแบบในเกมหรือนอกเกมคนนอกใจก็คือคนนอกใจซึ่งมันไม่โอเคไหมควรจะแบบบอกให้รู้หรือคุยแบบหรือคุยกันให้เคลียร์ดีกว่าแบบแอบไปคุยกับคนอื่นเงียบๆอย่างเงี้ยอยากทำร้านอาหารแนวไหนยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวเพิ่งถามเยอะสิผมตอบไม่ทันพี่ขชาอะไรเนี่ยว้าว240คนแล้วสวัสดีนะครับพี่ขชาจะลบไลฟ์ไหมไม่ลบนะครับผมไม่เคยลบนะขชาเราต้องไปทำงานต่อแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วดีใจที่เห็นขชาในไลฟ์นี้ตั้งใจทำงานนะครับสู้ๆพี่ขชาอินเลิฟใช่ไหมบาโบที่สุดพี่ขชารู้ข่าวเมื่อเย็นนี้ไหมรู้ข่าวแล้วครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเป็นกำลังใจทุกคนนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอน Do you like eating sweetsomething like chocolate or cakes no พี่ชายใส่เสื้อ2ตัวไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนครับเปิดแอร์อยู่จีบเป็นยังไงให้สมหวังไม่รู้เหมือนกันครับ อ่านเมนเยอะปวดตาไหมนิดหน่อยฮะห้าโมงเย็นเลิกกี่ทุ่มแล้วนี่ห้าโมงเย็นนี่น่าจะเลิกประมาณแบบไม่เกิน2ทุ่มอะไรประมาณนั้นครับคอนเสิร์ตไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะฮะพี่ขชาจะออกเมื่อไหร่จะออกหนังสือที่เขียนยังอ่านมุมมองผมก็มีความคิดแวบๆกลับมาเหมือนกันนะคงจะไม่เขียนหนังสือคงจะเขียนเป็นแบบเป็นเรื่องที่อยากเขียนลงในกระดาษแล้วให้อ่านเองก่อนพอดีกลับต่างจังหวัดแล้วก็แบบผ่านนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบได้แรงบันดาลใจมาจุบๆๆสวัสดีเบส PS in the box ด้วยนะครับหนึ่งในมือเบสที่จะต้องไปเล่นให้ผมในวันที่2นี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกัน
อยากเลี้ยงแมวเพิ่มไหมเพื่อน้องหมาไม่อยากเลี้ยงครับเลี้ยงแต่น้องหมาก็เหนื่อยมากแล้วครับพี่ขชากินข้าวยังคะทานแล้วครับ5โมงเย็นเลิก5ทุ่มไม่ได้เหรอมันจะนานไปนะฮะมันนานมากเลยนะมันจะเหนื่อยเอานะหนูจะไปฝึกสอนครั้งแรกแล้วไอ้พรหน่อยสู้ๆนะครับทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่นะครับพี่ขชาเคยเที่ยวกลางคืนไหมเคยพี่ขชาอยากให้ทำโฟโต้บุ๊กตั้งแต่วันแรกปัจจุบันมันยากมากเลยนะพี่ขชาว่าพี่บิ๊กออร์แกนิกน่ารักไหมบิ๊กเป็นคนที่นิสัยดีครับแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยปีนี้จะ30แล้วเหรอคะยังครับปีนี้29ครับใจเย็นนะขชาเคยใส่แพนโดร่าไหมคะมันคืออะไรครับผมไม่รู้อ่ะมันคืออะไรพี่ขชาเราไม่ชอบคนพูดครับมันผิดปกติไหมไม่มั้งมันคงจะเป็นความชอบของแต่ละคนนะไม่พูดครับไม่พูดอะไรพูดวะอย่างเงี้ยเป็นไงวะสบายดีเปล่าวะอย่างเงี้ยถ้าจีซูมีแฟนพี่ขชาจะรู้สึกยังไงไม่รู้สึกยังไงครับทุกคนเกิดมามันก็ต้องมีป่ะหรือบางคนอาจจะไม่มีมันก็เป็นจะมีหรือไม่มีก็ได้มันเป็นเรื่องปกติอะครับไม่ได้รู้สึกอ๋อมันคือสร้อยข้อมือไม่น่าจะเคยนะสอนวิธีการจำบทละครหน่อยจำเรียนการแสดงผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนอื่นจำยังไงแต่ผมจะจำเป็นภาพด้วยครับเห็นภาพแล้วถึงจะจำได้แบบเห็นภาพในหัวตัวเองโฮโฮเวลาขชาเมาแล้วนิสัยเปลี่ยนไหมหมายถึงพูดเยอะขึ้นหรือพูดน้อยลงคงเปลี่ยนแล้วมั้งครับไม่เคยสังเกตตัวเองอะถ้าเรามีแฟนขชาจะรู้สึกยังไงบ้างยินดีด้วยนะครับชาดื่มเหล้าบ่อยไหมไม่บ่อยครับนานๆครับทรงผมกับชาเรียกทรงอะไรไม่รู้เหมือนกันตัดสั้นๆนะครับพี่ชาสิวขึ้นสิววัยรุ่นธรรมดาขชาชอบไลออนคิงไหมจะฉายเร็วๆนี้ติดรอติดตามเหมือนกันครับจะพูดเจ็บใจมากเลยผมไม่ได้ดูดัมโบ้เนี่ยเซ็งมากเลย ไม่รู้ว่าออกจากลงไปหรือยังตอนที่ขชาจะใบแดงใบแดงเตรียมใจไว้ไหมว่าอาจจะได้ใบแดงเตรียมครับตื่นเต้นมากเลยพี่มีแผนจะแต่งงานไหมไกลมากเลยนะยังไม่เคยคิดเลยครับดัมโบ้ยังไม่ออกรีบไปดูโอเคตามนั้นขชาชอบนวดฝ่าเท้าไหมชอบครับ
ชอบนวดมากขอกำลังใจในการลดน้ำหนักหน่อยสู้ๆนะครับพยายามทำอย่างต่อเนื่องครับอย่าหมดไฟง่ายๆแนะนำหนังสักเรื่องหนึ่ง One Cut of the Dead ครับไปดูครับสนุกมากถ้าได้ใบแดงตอนนั้นอาจจะเป็นทหารออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับดูชาแซมหรือยังไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่ได้เข้าโรงหนังเลยพี่กระชาสงการนี้เล่นน้ำไหนวันตอบหนูเถอะไม่ได้เล่นครับไม่ต้องแต่งหรอกค่ะอยู่แบบนี้ไปดีแล้วมันก็ไม่แน่หรอก ทำตาเหลให้ดูหน่อยเวลาพี่กระชารู้สึกท้อมีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงให้มีแรงฮึดกลับมาก็ทำความเข้าใจกับมันนะครับว่าเราท้อเรื่องอะไรความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะออกจากความรู้สึกนี้ได้ยังไงวิธีแก้ของมันคืออะไรมันแก้ได้ไหมถ้าแก้ได้เราก็พยายามนึกเรื่องดีๆไว้ว่าเราต้องแก้ไขมันได้นะมันอาจจะต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเรื่องไหนมันแก้ไม่ได้ก็ช่างแม่งเถอะครับชาบาเธอจบที่ EP 2แล้วไม่ได้จบที่ EP 2ครับแต่ยังไม่มีใครว่างทำเลยจริงๆผมก็อยากให้มันต่อเนื่องเหมือนกันนะรอกันนะพี่ชาจะปิดไลฟ์กี่โมงน่าจะอีกสักพักนึงนะครับดูโตขึ้นมามากจาก AF น่ารักมากเลยติดตามจากหน้ากากม้าสีหมอกขอบคุณมากนะครับยังมีอีกหลายๆเพลงของผมนะฮะที่อยากให้ลองไปฟังนะครับเข้า YouTube พิมพ์ขชานนทนันในนั้นได้เลยครับถ้าฟังแล้วชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปเล่นกับหลานเลยเนาะเล่นอยู่เรื่อยๆตอนนี้หลานเยอะมากเลยครับล่าสุดไปงานไหว้เชียงเม้งที่โคราชก็กลับไปเจอญาติพี่น้องแบบโอ้โหมีหลานเต็มเลยอ่ะผมทีนี้พี่กระชาผมสีชมพูเหรอคะใช่ครับหนูอยากไปอาบน้ำแต่หนูก็อยากดูพี่กระชาอาบไปดูไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีเคยเซิร์ชชื่อตัวเองใน Twitter ไหมคงเคยมั้งแต่จำไม่ได้แล้วพี่ขชาวันนี้วันเกิดเพื่อนเราอยากให้อวยพรหน่อยมีความสุขมากๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้มีแต่เรื่องดีๆคิดดีทำดีนะเย้ อยากไปคอนเสิร์ตอะคอนเสิร์ตอะไรปะวันนี้อ๋อ Blackpink เหรอไม่เห็นน้องฟินเลยน้องฟินโตแล้วครับล่าสุดก็เพิ่งไปเจอมาเดินได้แล้วครับซนเชียวจำได้ไหมมีหลานกี่คนจำไม่ได้เยอะจริงๆลูกพี่ลูกน้องญาติพี่น้องคนอื่นแล้วแต่งงานมีลูกไปหมดแล้วพี่ขชาอยากได้ของวิเศษอะไรของโดราเอมอนมากที่สุดไม่เคยคิดเลยฮะกระจกไงกระจกก๊อปปี้ได้ไหมได้ป่าววะได้มั้งไฟฉายย่อส่วนก็ได้อะประตูไปไหนก็ได้อะคิดไม่ออกมีศักดิ์มากสุดเป็นอะไรตอนนี้เป็นลุงครับเป็นคุณลุงขชาลุงหรือน้าวะไม่รู้เหมือนกันน่ะคงยังไม่ลุงมั้งผมก็เรียงแบบเขาเรียกว่าอะไรศักดิ์ทางญาติไม่ถูกเหมือนกันน่ะอ
ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นคุณลุงหรือคุณอาผมไม่รู้เลยอ่ะเมื่อไหร่จะเดี๋ยว I was blocked by Facebook using emoji for clicking too much hard กระชาพูดโคลาได้ฟังเด้งพูดยังไงอ่ะพูดไม่เป็นเหมือนกันนะแต่ฟังออกนะผมไม่ชัวร์ว่าสำเนียงเป็นยังไงถ้ามีพลังวิเศษแบบอเวนเจอร์อยากมีพลังแบบฮีโร่คนไหนไม่อยากมีเลยครับอเวนเจอร์ไม่มีใครมีพลังล่องหนเลยสักคนหนึ่ง ถ้าแก่กว่าพ่อแม่หลานเธอก็เป็นลุงแก่กว่าพ่อแม่ของหลานก็เป็นลุงโอ้ยงั้นยังไม่เป็นลุงครับยังชอบบับเบิ้ลบาธกลิ่นอะไรคะหลังๆผมไม่ค่อยใช้พวกบับเบิ้ลบาธอะครับผมใช้ที่เป็นเหมือนเป็นผงอะครับเป็นซองอะครับมันซื้อมาจากญี่ปุ่นอะเป็นซองๆแกะออกมาแล้วก็เทลงไปเป็นผงๆสีๆอะผมชอบใช้แบบนั้นมากกว่าเพราะว่ามันเวลาเราแช่น้ำเสร็จเวลาเราล้างอ่างอาบน้ำมันล้างง่ายกว่าครับแล้วก็มีแบบพวกบับเบิ้ลบาธบางกลิ่นที่แบบผมรู้สึกว่าใช้แล้วไม่ถูกจริตกลิ่นนี้มันออกแคนดี้หน่อยๆมันแบบบอกไม่ถูกมันอะผอมลงหรือเปล่าไม่ผอมหรอกครับสู้กับการซ้อมคอนเสิร์ตนะพี่กระชาขอบคุณครับทำให้เต็มที่แน่นอนคอนเสิร์ตนี้มีคำถามชาวด้วยเหรอคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือบาสพาวเดอร์โอเคขอบคุณครับผมเรียกไม่ถูกอยากเจอพี่ชาตัวจริงสักครั้งมาเที่ยวนครปฐมบ้างนะคะเพิ่งไปมาสักพักหนึ่งนี่เองครับไปไม่สักพักแล้วก็นานอยู่พอสมควรไปไหว้พระปฐมเจดีย์เนาะพี่ชอบหมาชอบแมวแล้วชอบหนูไหมแน่ปกติใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรผมก็บอกผมจำชื่อกลิ่นไม่ได้เลยครับแต่รู้แค่ว่ามันแบบมันหวานหวานอะมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่น้ำหอมผู้ชายที่ใช้เดี๋ยวนี้ช็อปเสื้อผ้าบ้างหรือเปล่ามีบ้างครับอยากฟังพี่กระชาร้องเพลงดารากับต้นฉบับก็ไปรอในคอนเสิร์ตวันที่2มิถุนายนนะครับงานบอลครูรักกระชาไปเตะบอลหรือไปร้องเพลงเอาจากใจจริงแล้วเบื้องลึกแล้วผมจะไปกินปอเปี๊ยะครูรักครับขชารู้จักน้องเม็ดฝนไหมไม่รู้จักครับโอ้โหพี่กชาเพิ่งกินชาบูเสร็จเยี่ยมฮั่นแน่แต่อีก10นาทีนะอีก10นาทีผมไปละว่าผมอยู่มาพอสมควรแล้วครับวันนี้ใส่เสื้อ2ชั้นหนาวเหรอไม่ได้หนาวเสื้อมันบางเสื้อมันบางมากอ
พี่ขชาสนใจมาเที่ยวทะเลภาคใต้บ้างไหมสนใจนะผมอยากไปที่ที่ผมเคยไปแล้วอ่ะมันคือเกาะกูดปะผมชอบทะเลที่นั่นเราลดน้ำหนักมีแรงบันดาลใจจากกระชาเลยเห็นวิ่งแล้วอยากวิ่งบ้างค่อยๆทำนะครับทำเรื่อยๆครับไม่ต้องหักโหมครับเริ่มวิ่งจากแบบครั้งละครึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้ครับวิ่งแบบจ็อกกิ้งอ่ะเอาที่แบบพูดไหวอ่ะแบบไม่ต้องวิ่งแบบจนเหนื่อยแล้วก็ทำเรื่อยๆอยากให้กระชามาโคราชจังค่ะอยากเจอมากเพิ่งไปครับเนี่ยกลับมากรุงเทพแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาขอบคุณมากที่มาไลฟ์ฟอยหายคิดถึงบ้างยินดีครับผมอยากให้ขชาอ่านคอมเมนต์อ่านแล้วจ้ะใช่ๆเกาะกูดมันตราดไม่ได้อยู่ภาคใต้หรอครับหรอผมไม่รู้อ่ะขอโทษทีพี่ขชาน้องสอบติดโรงเรียนวิศวะแล้วเตรียมวิศวะแล้วดีใจมากสุดยอดครับมือให้ตั้งใจเรียนนะครับขชาเธอมีซัมติงมีอะไรวะเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆขอบคุณครับพี่ขชาพูดคำว่าสู้ไว้หน่อยสู้ยอื้อหือพ่อแต่พี่ขชาไม่จัดห้องแล้วเหรอคะจัดแล้วครับได้แค่นี้แหละครับมันก็สะอาดมันก็เรียบร้อยขึ้นเยอะเลยอะพี่ถ้าหนูเจอพี่กระชาโดยบังเอิญหนูควรจะทำยังไงดีหนูควรเข้ามาคุยได้เลยครับหรือเข้ามาทักทายได้เลยครับเพราะว่าตอนพี่อยู่ข้างนอกหน้าตาพี่อาจจะดูแบบไม่เป็นมิตรไม่ใช่ไม่เป็นมิตรหรอกหน้าอาจจะดูแบบนิ่งๆกันแบบคนคิดว่าแบบไอ้นี่หยิ่งเปล่าวะหรืออะไรหรือเปล่าไม่ได้หยิ่งนะครับแต่อยู่ข้างนอกหน้าตาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้ยิ้มตลอดเวลาถ้าเจอกันก็เข้ามาคุยได้เลยตาดอยู่ตะวันออกsorry ขอโทษทีทะเลใต้เหรออยากไปเหมือนกันนะครับพี่ชาเล่นเกมบ้างไหมเล่นครับผมปกติดูละครบ้างไหมพี่ชาไม่ได้ดูเลยครับหลังๆฝันดีนะบอกไปงั้นนั่งดูต่อเพื่ออะไรเนี่ยพี่กระชามาเมืองทองบ่อยไหมไม่ค่อยครับมีโอกาสไปบ้างครับผมชอบร้านข้าวไข่ข้นตรงทะเลสาบเมืองริมทะเลสาบเมืองทองอร่อยเล่นเกมอะไรช่วงนี้เล่น FIFA 19เล่น PUBG Mobile เล่น Borderland พวกนั้นนะครับเกม Off Throne ถึงไหนแล้วผมไม่ได้ดูเกม Off Throne เลยไม่ได้ดูเลยจริงๆครับเราฝึกงานเสร็จแล้วยินดีด้วยพระชายากินเจลลี่หมีซื้อได้เลยครับผมที่ 7-Eleven แล้วก็มาทำเอานะพี่ขชาจะมีซีรีส์ให้ดูอีกไหมน่าจะมีนะครับแต่ถ้ามีจะรีบบอกนะครับสวัสดีพ่อหนุ่มสวัสดีสาวน้อยห
ไลฟ์นานๆฟังพี่พูดแล้วเพลินดีเยี่ยมวันนี้เทรดหุ้นแล้วขาดทุนตกอะไรนะเทรดหุ้นตกขาดทุนเซ็งไม่ไรนะครับทุกอย่างมีขึ้นมีลงครับตอนนี้ดูพรีเมียร์ลีกอยู่บ้างหรือเปล่าดูบ้างครับเมื่อถ้าว่างนะดูอยู่เรื่อยๆพี่ชายดูเชอร์ล็อกโฮมไหมที่เป็นหนังเหรอครับที่เป็นเวอร์ชันโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์หรือว่าเบเนดิกต์พี่กระชามาพิษณุโลกทีเมื่อไหร่คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนครับเพิ่งมาเริ่มติดตามตารางงานดูได้ที่ไหนบ้างดูได้ที่ไหนวะใครรู้บ้างครับว่าตารางงานผมดูได้ที่ไหนบ้างรบกวนบอกเข้ามาในไลฟ์หน่อยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะดูตารางงานตัวเองได้ที่ไหนอะฝันดีพี่กระชาขอบคุณที่อะไรเนี่ยทำไงจะได้เจอตัวจริงมากรุงเทพครับกดบัตรคอนเสิร์ตวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทีนะครับเร็วๆนี้ครับอยู่สงกรานต์ไปเที่ยวไหนไหมไม่ได้ไปครับรับปริญญาเมื่อไหร่ผมน่าจะแบบเสร็จสิ้นทุกอย่างในเรื่องของการเรียนน่าจะช่วงเกือบๆจะปลายปีครับคิดว่าหลังจากนั้นแหละพี่กระชาหน้าตาคุ้นๆเหมือนแฟนเราเลยเดี๋ยวก่อนอ๋อติดตามได้ที่เพจได้ที่เพจกระชานนทนันนะครับอ๋อกระชาแฟนคลับโทษกระชาแฟนคลับไปดูในนั้นได้ครับโอ้ยถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วนะครับก็พี่อยากกินผัดกะเพราถ้าไม่มีไข่ดาวแล้วเหมือนจะขาดอะไรไปไหมมีก็ดีไม่มีก็ได้ครับสำหรับผมนะกินได้แถบด้านข้างจะมีคิวงานสเกจจูลนะครับฝากติดตามงานด้วยนะครับใครมีลิงก์แปะลิงก์ให้พี่คนที่ถามหน่อยนะครับผมขอคำคมหน่อยเฮียคำคมดีๆไม่มีเลยมีแต่คำคมแบบทะลึ่งทะเลนน่ะมันพูดไม่ได้ดูคิวที่เพจก็ได้นะครับเพจกระชานนทนันมีคิวที่เพจกระชานนทนันเข้ามาดูคิวแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพจกด follow เพจด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันตามงานนะฮะอันนี้ขอบคุณพี่ชาดูง่วงมีงานอีกทีเมื่อไหร่เจอกัน23นะพี่อยากคิดว่าความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียกเป็นยังไงบ้างมันก็คงมีจริงแล้วมั้งไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้จะต้องไปหาหมอแต่เช้าโชคดีครับบอกฝันดีทุกคนในไลฟ์ก่อนฝันดีทุกคนครับคิดถึงพี่ชารอพี่มาอุดรอยู่อยากจะมีโอกาสไปร้องเพลงที่อุดรอีกสักครั้งเหมือนกันครับก็นี่เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูไลฟ์วันนี้นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไลฟ์อีกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับเผื่อไว้มาคุยกันใหม่นะก็ระหว่างนี้ก็เข้าไปฟังเพลงของผมได้นะครับ
ฟังแล้วชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะได้มีคนเห็นเพลงนี้เยอะๆนะฮะทุกเพลงเลยที่ร้องในช่วงนี้ขอตัวก่อนละวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับคืนนี้ฝันดีพรุ่งนี้ใครพรุ่งนี้ยังทำงานอยู่ไหมอ่ะเขายังทำงานอยู่ปะหรือว่าเขาหยุดสงกรานต์กันแล้วก็เอาเป็นว่าใครที่ได้หยุดแล้วก็ยินดีด้วยใครยังทำงานอยู่ก็สู้ๆนะครับมีโอกาสไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบายเอ๊